เทศนิทพอดแคสต์ Podcast, ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้น มิถุนายนผ่านไปแล้วนะครับเทศกาลพายก็เช่นกันนะครับแต่ว่าเพศนิทพอดแคสต์เองยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะครับที่จะต้องพูดคุยกันหลังจากนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เรียกว่าตอนนี้ก็นับถอยหลังอีกด้านหนึ่งในเรื่องของความเข้าใจการเรียนรู้กันในสังคมเรื่องของเพศนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นเช่นเดียวกันครับเพื่อให้กฎหมายนั้นหลังการบังคับใช้มีความเข้าใจร่วมกันไปในสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้กันก็เลยชวน สท่านที่นั่งข้างๆกันนี้นะครับมาพูดคุยกันในพอด c a แคส์วันนี้นะครับคนแรกนะครับเพศชนิทคนที่14ของเรานะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่ปลานะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Feminist ้านะครับแล้วก็ผู้อํานวยการหลักสูตร School of Feminist สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่นั่งข้างๆกันนะครับก็เป็นน้องในทีม The Active เช่นกันนะครับก็คือน้องซีนนะคระสวัสดีค่ะ วันนี้ก็จะมาชวนพูดคุยในเรื่องที่ค่อนข้างลึกลึกนะครับไปที่กลุ่มของ LBT s a f i c นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็จะมีในเรื่องของสุขภาวะแล้วก็เรื่องของมิติต่างๆที่ค่อนข้างลึกลึกนิดหนึ่งก็จะมาชวนคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าชุมชน Safik นะครับจริงๆแล้วน้องซีนเท่าที่น้องซีนแบบศึกษามานี้อยู่ในกลุ่มไหนเท่าที่เราเข้าใจกัน ก็คืออยู่ในกลุ่มคนที่นิยามว่าตัวเองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงซึ่งก็อาจจะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นหญิงรักหญิงก็ได้ใช่ค่ะจะเป็นร่มที่ค่อนข้างกว้างมากเลยอ่าน่าสนใ,ใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยต้องชวนพี่ปลานะครับมาพูดคุยในวันนี้ด้วยเห็นว่าจริงๆแล้วในเรื่องของประเด็นเนี้ยเอาคําถามแรกก่อนคนนอกคอมมูนิตี้ของ LBT เซฟิกทาไมต้องรู้เรื่องนี้ฮะพี่ปลา จริงๆพอเร,เราใช้คนนอกอะคะอ่ะมันเหมือนกับเราตัดคนอ,ออกไปเนาะแบ่งเขาแบ่งเขาแล้ว,ว LBT คืออีกกลุ่มหนึ่งแต่จริงๆอะในสังคมอะเวลาที่เราไปเจอประเด็นของ LBT อะค่ะเราจะพบว่า LBT อยู่ในทุกทุกพื้นที่อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกของของของพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มาใช้บริการทางการแพทย์อะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันมันมีความเชื่อมโยงกับสังคมอยู่แล้วอะเราไม่ได้เราไม่ไดเออ้เขาเรียกว่าเราไม่ได้แยกตัวเองออกมาจาก คนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเออคนทําไมคนนอกต้องรู้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันไม่ใช่คนนอกอะ่ะมันคือเขาเรียกว่าคนในสังคมร่วมกันที่จะต้องรับทราบเรื่องนี้เพราะว่ามันก็จะนําไปสู่บริการหรือการปฏิบัติต่างๆในสังคมคที่เรามีร่วมกันนะคะที่ผ่านมาทําไมแซฟิกหรือว่ากลุ่ม LBT เนะีเราถึงไม่ค่อยเห็นชัดในคอมมูนิตี้ของของกลุ่มที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศในบ้านเราะพี่ปา ้าเราพูดถึงระบบเพศในสังคมไทยเนาะไม่ยังไม่ต้องลงไปถึง LGBTQ หญิงกับชายอะคะ่ะโดยระบบของสังคมโดยระบบของสื่อหรือว่ากฎหมายนโยบายอะคะ่ะเพศกำเนิดหญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสียงหรือว่ามีพื้นที่เนี่ยน้อยกว่าเพศชายอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาที่ พอมันซับซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยการเป็นผู้หญิงที่มีความหลากยทางเพศเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงหญิงนักหญิงหญิงนักได้ทั้งสองเพศหรือเป็นผู้หญิงที่ข้ามไปเป็นเพศชายที่เรียกว่าผู้ชายข้ามเพศเนี่ยมันก็ยิ่งพูดไม่ได้เนาะในพื้นที่ที่มันจากัดพื้นที่ทางศาสนาพื้นที่ในสังคมที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่ทําไมกลุ่มที่เป็นเพศกําหนดหญิงเนี่ย ถึงได้ลุกออกมาพูดเสียงเบาคืออาจจะพูดแต่ไม่มีคนฟังก็ได้นะคะไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่พูดเนาะแต่ว่าจริงๆเราพูดมาตลอดเวลาเลยตั้งแต่ยุก,ก่อตั้งของอันจารีอย่างเงี้ยทำหญิงรักหญิงมาตลอดแต่มันก็จะเหมือนเราอยู่ในคอร์เนอร์ในมุมมืดๆนะคะจะเสียงของเสียงของ กลุ่ม L G B T Q ที่มันดังขึ้นมาเนี่ยคือกลุ่ม G เนาะ,ะเพราะว่ามันเริ่มมาจากกลุ่มชายรักชายที่เขาเริ่มมาจากการทํางานเรื่องสุขภาพรเรื่อง H I V หรือว่ากลุ่ม Trans Women ที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศนะคะคเขาก็เริ่มมาจากการต่อสู้เรื่องของการแต่งกายนะคะการจ้างงานเทคฮอร์โมนการผ่าตัดแปลงเพศเพราะนั้นเวลาที่มันมีพื้นที่เหล่านี้ตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม t r a n s w o m e n กับเกย์นะคะนั้นผู้หญิงที่เป็นหญิงรักหญิงเนี่ยก็จะค่อนข้างเก็บตัว แลอย่างที่บอกไปว่าในความเป็นผู้หญิงเนี่ยมัน,ม,นมันก็ยากอยู่แล้วที่จะออกมาพูดนะคะ,คะพื้นที่มันไม่ได้เท่ากันตั้งแต่แรกอยู่แล้วน้องสี่เครับในมหาวิทยาลัยเองเราเจอกลุ่มที่เราแบบตอนแรกเราเข้าใจคําว่าเซฟ,ฟิกไหมล้วเจอเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มใต้ร่มเซฟ,ฟิกเยอะไหมอือเอาจริงในคณะของหนูเนี่ยมีคนที่นิยามตัวเองว่าเป็นเซฟ,ฟิกค่อนข้างเยอะอเลยนะคะใช่แล้วก็สังคมด้วยความพ่สังคมเนี่ย ค่อนข้างเปิดกว้างด้วยเราก็จะคุยเรื่องนี้กันเป็นประจำใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าลงลึกไปที่แซฟฟิกเลยเนี่ยครับเป็นกลุ่มของหญิงรักหญิงในระดับไหนบ้างฮะกันเห็นว่ามีถึงนับรวมผู้หญิงที่มีความรู้สึกดึงดูดกับผู้หญิงข้ามเพศด้วย ก็อยู่ใต้ร่มแซฟิกเหมือนกันจริงๆแล้วรายละเอียดเป็นยังไงบ้างฮะคือจริงๆคำนี้ค่ะมันไม่ใช่คำใหม่เนาะมันเป็นคำที่ถูกใช้ในอดีตแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันถูกนำมาใช้ใหม่แล้วทีนี้เนี่ยคำว่าแซฟิกตอนนี้มันถูกนับรวมนะคะคนที่เป็นทรานส์วีแมนที่มีความรักความสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกันหรือแม้กระทั่งทรานเลสเบียนที่เป็นทรานวีแมนกับทรานวีแมนด้วยกันเนี่ยแล้วเขามีความสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ถือว่าอยู่ในร่มของแซฟิกนะคะคำว่าแซฟิกเนี่ยมันค่อนข้างได้รัับบการรยอมนะะค แล้วก็ค่อนข้างที่จะถูกใช้ในแง่ที่มันอินคลูดหรือว่ารวมรวมหลายๆอัตลักษณ์เข้ามาแม้กระทั่งนอนไบนารี่ที่มีความเป็นหญิงท่อนไปทางผู้หญิงหรือว่ามีความสัมพันธ์กับกับความเป็นหญิงเนี่ยค่ะมันก็ยังอยู่ในร่มนี้ได้หรือว่าควีอที่คนที่เรียกว่าตัวเองว่าเป็นควีอาเนี่ยค่ะก็เข้ามาอยู่ในร่มแซฟฟิกได้แต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาอันนึงว่าเรามองว่าคําว่าแซฟฟิกเนี่ยมันเป็นคําที่ปลอดภัยสําหรับคนรุ่นใหม่เนาะแต่ว่ามันก็สะท้อนปัญหาบางอย่างว่าคําว่าเลสเบียออก Mm. มันพอเราใช้คําว่าเลสเบียนเนี่ยคะ่ะมัน <Yeah. S 2> จะมีการตีตราบางอย่างหรือการไม่ถูกยอมรับบางอย่างเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้คําว่า L เนี่ยมันจะหายไปนะ <Yeah. S 2> ทั้งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหรืออัตลักษณ์เฉพาะของเลสเบียนก็จะแตกต่างจากนอแนนอเรียรควียหรือว่ารานเลสเบียน mm. นั่นเราคิดว่าคําว่าเซฟิกเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคนรุ่นใหม่หลายๆคนเลยล่ะ ซีรีส์หญิงแล้หญิงตอนนี้ก็จะใช้คําว่าซีรีส์เซฟิกเนาะเมือ่อก่อนจะใช้คําว่ายูริตอนนี้ก็จะเป็นเซฟิกมากขึ้นนี่การใช้คําว่าเซฟิกโดยไปครอบกับทุกอัตลักษณ์เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องระวังในบางบริบทว่ามันจะไปลบอัตลักษ Le ณ์เลสเบีย้ยนไหมหรือไปลบปัญหาของไบเซ็กชวลไหมอย่างมันจะมีคําประโยคที่บอกว่าไม่ต้องไปอย่างแบ่งแยกประ,ประเภทของเลสเบีย้ยนหรอกเรียกรวมไปเลยเซฟิกอะไรเงี้ยค่ะถ้าขยับมาใน คุยเรื่องวิชาการหน่อยนะคะ<อ>คือเห็นว่าพี่ปลาเนี่ยมีทํางานวิจัยด้วยอยากให้พี่ปลาเล่าหน่อยคะ่ะว่างานวิจัยนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะออตัวงานวิจัยเนี้ยเราดูเรื่องของ well-being ซึ่งเวลาเราพูดถึง well-being เนี่ยคนจะเข้าใจว่ามีแค่สุขภาพกายสุขภาพใจใช่ไหมคะแต่จริงๆมันมีสุขภาวะทางสังคมสุขภาวะทางเศรษฐกิจกฎหมายและนโยบายซึ่งซึ่งมันคือองค์รวมเนาะแล้วเวลาที่เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันกระทบกันเป็นลูกโซ่ อย่างเช่นในงานวิจัยเนี่ยเราก็จะพบว่าเวลาที่เราบอกว่าหญิงรักหญิงหรือไบเซ็กชวลหรือทอมทรานส์เนี่ยเขามีปัญหาสุขภาวะาทางกายอะคะ่ะมันเกิดจากอะไรได้บ้างมันไม่ได้เกิดจากแค่ใครมาทําลายร่างกายเขาเนาะเออมันมีทางเรื่องของระบบสังคมที่มันไม่ได้ยอมรับความเป็น LBT อะคะ่ะเช่นสมมติกรณีทอมเนี่ยจะชัดมากนะคะงานวิจัยของเราพบว่าทอมจะเข้าไปสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธ มไม่รับทอมเขากําหนดเลยอย,อย่างในกลุ่มของคนที่เป็นพนักง,งานสถานบันเทิงหรือโรงงานหรือว่าร้านพนักง,งานนวดอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็ปฏิเสธไม่รับทอมจริงไห<ค>มกันเคยได้ยินว่าแบบเพราะว่าเขาเหมารวมว่าทอมชอบใช้ความรุนแรงใช่มันก็มีการตีตราค่ะว่าเอ้ยเดี๋ยวทอมมาแล้วมันจะวุ่นวายเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาหึงมาห่วงอะไรกันในบริษัทอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นรักษณะการตีตราทําให้เขาเนี่ยเข้าไม่ถึงการจ้างงานแล้วนี้พอทอมเข้าไม่ถึงการจ้างงานเกิดอะไรขึ้นก็ ส่งผลกับสุขภาวะทางเศรษฐกิจนะคะหางานไม่ได้เนี่ยเราก็จะเจอหลายเคสที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาวะทางกายอะค่ะสุขภาวะทางกายกับเพศเนี่ยค่ะเวลาที่ทอมหรือทรานส์เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางเพศอะค่ะแล้วจะไปรับบริการทางการแพทย์เนี่ยมันจะเจอปัญหาเยอะมากเพราะในรายงานเนี่ยก็จะมีเคสที่ทอมที่มีลักษณะของอินเตอร์เซ็กด้วยนะคะคือภาวะของเพศสลีระที่ไม่ชัดเจนเนี่ยพอไปรับบริการปุ๊บหมอก็มองว่าเป็นของแปลก ก็ไปเรียกนักศึกษาแพทย์มาดูแล้วก็ขวเลาะคิกคักอะไรกันอย่างเงี้ยคือมันก็จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยปฏิเสธที่จะไปเข้ารับบริการจนกระทั่งมันมันรุนแรงจนถึงจะต้องไปหรือแม้แต่กระทั่งความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ hiv พะมันเป็นหญิงนักหญิงความเข้าใจเรื่องนี้ก็จะน้อยอย่างเช่นเราจะไปหาถุงยางอนามัยนิ้วจากไหนล่ะเพราะว่าพอเป็นคู่รักต่างเพศอะค่ะคุณเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อคุณก็เลือกได้เลยหลายยี่ห้อนะคะแต่พอเป็นหญิงนักหญิงปุ๊ คุณจะต้องใช้นิ้วคุณจะต้องใช้ลิ้น hmm. คุณไม่สามารถเดินเข้าเซเว่นแล้วถุงยางนิ้วอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย hmm. สุดท้ายเขาก็ต้องไปสั่งเว็บจีนแล้วมันก็ไม่มีคุณภาพมันไม่มีไซส์ที่ต้องการ hmm. มันก็ทําให้เขาโอเคไม่ใช้ละ hmm. มันมันตัดปัญหาไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เขาเสี่ยงต่อการที่จะบาดเจ็บจากการออมีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีการติดต่อโรค hmm. ทางเพศสัมพันธ์ได้ uh. ถ้านอกจากการรับบริการด้านสุขภาพอย่างเนี้ยค่ะ hmm. เรื่องอาจจะ ปรึกษากับคนรู้จักคืออยากให้พี่ปลาเล่าหน่อยค่ะว่ากลุ่ม LBTQ เซ i เนี่ยเขาเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะอ้ oh, อันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะ oh. เรื่องของการที่จะมีพื้นที่ที่จะเข้ารับการปรึกษา oh. ในในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ทีเนี้ยความต่างก็คือเวลาที่มีความรุนแรงมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันเนี่ย กลุ่มที่เป็นรักต่างเพศเขาอาจจะกลับไปปรึกษาพ่อแม่ได้เนาะออกลับไปหาที่บ้านได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคนก็รับรู้ว่าอันนี้คือหญิงชายคบกันมันมีปัญหาก็จะให้คําปรึกษาได้ใช่ไหมคะแต่พอเป็นหญิงนักหญิงคบกันด้วยความที่ไม่ได้เปิดเผยกันที่บ้านตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยค่ะคือมีหลายคู่ที่เขาคบกันแล้วเขาก็จะมีคําที่คลาสสิกมากก็คือเป็นเพื่อนกันหรือพ่อแม่เนี่ยแม้กระทั่งว่าลูกเนี่ยแนะนําว่าเป็นแฟนแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถจะใช้คําว่านี่แฟนลูกอะ่ะเขาก็ยังใช้คําว่าอ๋อเพื่อนลูก เวลาที่ไปแนะนําคนแถวแถวบ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเวลาที่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ถูกยอมรับอะค่ะเวลาที่ทะเลาะอะไรกันขึ้นมาเนี่ยแล้วอยากจะไปปรึกษาที่บ้านที่ครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ละหรือว่าเพื่อร่วมงานก็ไม่ได้รับรู้ว่าเอ้ยคบกันนะอะไรเงี้ยจะไปปรึกษาเพื่อร่วมงานก็ไม่ได้ละสุดท้ายเนี่ยในงานวิจัยเราก็พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนนะคะ่ะต้องอยู่ในสภาวะที่โดดเดี่ยวนะะบอกใครไม่ได้ทะเลาะกับแฟนถูกแฟนใช้ความรุนแรงค ก็ต้องเก็บเอาไว้แล้วก็มันก็นําไปสู่สภาวะทางร่างกายคือใช้ยานอนหลับ <c oughs> มีภาวะซึมเศรา้า <c oughs> อันนี้จะจะเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีการใช้อลกอฮอ <c oughs> ล์มันมันก็จะมีคนที่มีภาวะที่อยากจะฆ่าตัวตายด้วย <c oughs> พอเราสังคมเรามันไม่ได้รับการยอมรับอัตลักษณ์ที่มันหลากหลายเนี่ยครอบครัวไม่ยอมรับแม,แม้แม้ทั้งกฎหมายก็ไม่ยอมรับชิมคาก่อนหน้านี้เนี่ยสมรสเท่าเทียมก็ยังไม่ได้ผ่านดัง <c oughs> นั้นเวลาที่คุณมีปัญหากันคุณจะไป หาทางออกที่ไหนคุณจะไปหาโซเชียลซัพพอร์ตที่ไหนมันไม่มีนะคะคอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่สุขภาพทางกายนะะถูกใช้ความแรงในคู่สัมพันธ์สุขภาพทางใจโดดเดี่ยวภาะวะซึมเศร้านะคะแล้วก็สุขภาพทางสังคมก็คือขาดที่พึ่งขาดคนให้คําปรึกษาขาดการยอมรับทางครอบครัวหรือว่าถ้าเวลา ความรุนแรงในคู่สัมพันธ์รักต่างเพศเนี่ยสามีภรรยาทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมีกฎหมายใช่ไหมคะคุ้มครองแล้วก็ไปแจ้งตํารวจได้นะว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายมีความผิดแต่พอเป็นคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมันไปแจ้งตํารวจไม่ได้นะว่านี่คือถูกฉันถูกคนรักทำร้ายในในแบบความรุนแรงในครอบครัวค่ะมันไม่เข้าข้อกฎหมายก็จะเป็นทะเลาะวิวาทใช่ก็เป็นทะเลาะวิวาทำร้ายร่างกายแต่มันจะไม่ใช่แบบ สามีทำร้ายภรรยาไม่ถือว่าเป็นความรุรนแรงในครอบครัวตามกฎหมายที่ตอนนี้ในไทยเรามีนะคะพี่ปาพูดถึงพื้นที่เนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของสุขภาวะเรื่องของการามีเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยในงานวิจัยหรือว่าแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ช่างชุยนะครับเรามีพื้นที่หรือว่ามันมีคําตอบง่ายๆเลยแบบจะเดินเข้าไปหาถุงยางนิ้วที่ไหน หรือว่าจริงๆอาจจะมีอุปกรณ์อื่นก็ได้นะกันไม่รู้อาจจะไม่ไดไไ้ไม่ไม่ได้ลงลึกไปในในใน,ในกลุ่มของ LGBTQ s a า i c มากนักเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องนี้ไหมแล้วถ้าแบบไปหาพื้นที่เหล่านี้ได้ที่ไหนอืมค่ะก็จริงๆงานวันอาทิตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราคิดว่ามันค่อนข้างทําให้เราเห็นว่าพื้นที่แบบนี้มันสําคัญอย่างเช่นการที่เรามีห้องย่อยที่พูดถึงในแต่ละ หัวข้อที่อยู่ในงานวิจัยด้วยเนาะอย่างห้องที่พูดถึงเรื่องเซ็กซ์ทอยเนี่ยนะคะก็จะมีการอ,าอธิบายว่าเอ้ยเซ็กซ์ทอยเนี่ยมันมันส่งผลยังไงกับความนักความสัมพันธ์ของของคู่หญิงรักหญิงบ้างนะคะเพราะว่าเซ็กซ์ทอยในไทยมันต้องยอมรับว่ายังไม่ถูกกฎหมายเนาะแต่ว่ามันก็มีการเข้าถึงอะ่ะคืออย่างที่อย่างที่ใน,นงานวิจัยสัมภาษณ์เนี่ยคะ่ะว่า ก็เห็นเซ็กทอยก็วางขายทั่วไป oh. <laughs> แต่ว่าเซ็กทอยในที่วางขายที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันเอาไว้ใช้กับคู่รักต่างเพศ uh. อมันก็จะออกแบบมาเป็นลักษณะของการใช้แบบสอสใส่คับเท่านั้นนะคะ <c oughs> แต่ว่าการใช้อุปกรณ์เซ็กทอยของหญิงรักหญิงกลุ่ม LBT เนี่ยมันหลากหลายกว่านั้นมากรุ่นแบบนี้ออกแบบมาเขาคือเ,เขาดีไซน์ออกมาเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานกับสรีระที่มันเป็นสรีระของผู้หญิงกับผู้หญิงอะคะ่ะเ oh. ออแล้วมันก็จะเป็นโลกที่แบบ เราไม่ถูกอนุญาตให้เข้าถึงเลยอ่ะทั้งนั้นที่จริงๆแล้วว่าสิทธิ์ในการที่จะมีความสุขทางเพศอ่ะมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน<อ>นะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่า sexual pressure เนี่ยคือส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน<อ>แต่ว่าเราเนี่ยถูกปิดกั้นตั้งแต่ไม่ไม่ต้อง LGBT หรอกคู่ชายหญิงอ่ะ เวลาที่ผู้หญิงจองอมาพูดเรื่องเพศมันก็พูดยากแล้วใช่ไหมคะมแต่ว่าพอเป็น LGBT เราเราอยากจะพูดเรื่องความต้องการทางเพศเนี่ยคะ่ะมันไม่ได้มีพื้นที่เนาะแล้วพอเราบอกว่าเคยใช้เซ็กซ์ทอยไหมคะอะไรเงี้ยก็บอกไม่ใช้อะคือมันมันมันเป็นรูปจู๋คนอะแล้วเรารไม่ได้ต้องการอะไรเงี้ยเขาก็เลือกใช้อย่างอื่นดีกว่าใช้นิ้วอย่างเดียวพอจบแต่จริงๆแล้วอะถ้าเขาได้รับรู้ว่าโอ้เซ็กซ์ทอยมันดีไซน์ออกมาแบบหน้าตาน่ารักมากเป็นรูปอุ้งตีนแมวยังมีอะ อุ้งตีนแมวอุ้ตีนแมวอุ้งเท้าแมวอ่ะหรอครับไม่ค่ะมันจะเป็นรูปอุ้งเท้าแมวแล้วมันนุ่มๆแล้วมันก็สามารถที่จะวางในส่วนต่างๆแล้วมันก็จะสั่นได้ครับมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกกลัวว่านี่คือรูปแบบอะไรก็ไม่รู้เลยเง<อ>ี้ยค่ะเราคิดว่ามันมันเป็นนวัตกรรมที่แบบมาช่วยให้คนมีความสุขทางเพศได้แล้วจริงๆอ่ะเราควรจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ในโรงเรียนด้วยซ้ำแต่ว่ามันมันถูกปิดกั้นตั้งแต่แรกซึ่งจริงที่กันเคยแบบ ไปสัมภาษณ์หรือไปทาข่าวเนี่ยเรื่องของการถูกปิดกัน้นเรื่องของเพศหรือแม้กระทั่งแบบการช่วยตัวเองอะ่ะตั้งแต่แบบตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะมันส่งผลไปถึงเรื่องของสุขภาพจิตหรือว่าความไม่มั่นใจในระยะยาวเลยเพราะว่าเหมือนแบบการมีเพศสัมพันธ์มันคือสัญชาตญาณพืน้นฐานเลยของมนุษย์แบบกินนอนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันคือแบบติดตัวพื้นฐานเลยอันเนี้ยการคิดว่าเออเออมันน่าสนใจและที่สําคัญก็คือ พี่ปาบอกแม้กระทั่งคนในคอมมูนิตี้เอง l b t q สต i ก็ไม่รู้ว่าเรามีเซ็กทอยที่มันเยอะขนาดนี้ใช,ใช่ไหมคือคือเซ็กทอยเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้กับคู่ด้วยนะ,ะใช้กับตัวเองก็ได้ถูกไหมคะการช่วยตัวเองด้วยเซ็กทอยเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้เขาแบบว่ามีความสุขทางเพศได้เพราะว่าอย่างบางคนอย่างในห้องเนี่ยเราก็พูดถึงภาวะของจิมล็อกเนาะซึ่งผู้หญิงหลายคนประสบ ปัญหานี้นะคะภาวะจิม๋มเราคือไม่สามารถที่จะสอดใส่ได้แล้วมันจะมีความเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยการเคยได้ยินเวลาแบบเหมือนตื่นเต้นแต่แตอันนั้นคือตอนที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอันนี้คือไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ก็หลอกได้ผู้หญิงก็เป็นค่ะผู้หญิงแหล,ละครั้งก็มีภาวะ ล็อกเนาะแล้วเพราะมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งนะคะไม่ว่าจะตื่นเต้นเครียดเลยก็แล้วแต่แล้วมันเกิดขึ้นบางทีมันไม่สามารถควบคุมได้นี่ค่ะจริงๆอ่ะแพทย์เขาที่เป็นคลินิกสุขภาพเพศอะค่ะเวลามีคนไปปรึกษาเขาก็จะมีการแนะนํานะคะจริงๆเซ็กซ์ทอยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการทางการแพทย์ด้วยซ้ำคำแนะนําว่าเอ้ยมันสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของสุขภาวะทางเพศไม่ใช่เรื่องของสิ่งลามกอนาจารอะไรแบบนั้นนะคะ นอกเหนือจากความสุขทางเพศแล้วค่ะพี่ปลาในเรื่องการบริการผ่าตัดแปลงเพศอย่างนี้ค่ะอ,อยากทราบว่าตอนนี้สถานการณ์การเข้าถึงมันเป็นยังไงบ้างคะอืค่อนข้างเป็นอุปสรรคค่ะคือกลุ่มทอมกับทรานส์เนี่ยค่ะเขาจะมีภาวะที่ไม่พอใจไม่รู้สึกปลอดภัยกับร่างกายของที่เกิดมาเป็นหญิงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันอันดับแรกเลยผ่าตัดหน้าอกอแล้วไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายๆนะคะมันราคาสูงมากเท่าไหร่คบเป็นแสนนะคะหลักแสน แล้วการที่จะเข้าถึงการเท็ฮอร์โมนก็เหมือนกันนะคะมันมันมีค่าใช้จ่ายยังไม่อยู่ในบัตรสามสิบไม่อยู่หรือแล้วคะ่ะเอ่อเรื่องของการที่จะไปแม้กระทั่งการตรวจมะเร็งปากมดล,กลูกออย่างเงี้ย HPV อย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังจะต้องจ่ายอยู่ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเ,เรื่องการเทคฮอร์โมนหรือการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเสริมสวยใช่<ง>เป็นเรื่องของความความอยากส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ สุขภาพร่างกายทั้งจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องมากๆนะคะเรื่องของสุขภาพกายที่เขา,เอ,าอย่างกลุ่มทอมกลุ่มทรานที่รัดหน้าอกอะคะ่ะ <Okay. S 2> มีหลายคนที่รัดตั้งแต่ปห้าปหกจนจนอายุขึ้นเยอะขึ้นมาอย่างงี้คะ่ะ <Okay. S 2> แล้วมีภาวะปวดหลังปวดไหล่บางคนเนี่ยรัดจนกระทั่งมันเป็นหนองเป็นฝี <Okay. S 2> แล้ว ตรงเนี้ยมันจะไม่มีการพูดถึงเลยเพราะว่ามันถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือกลุ่มที่เขาเป็น t r a น s g ที่เขาจะต้องเทคอร์โมนะคะมันเทคครั้งหนึ่งมันก็แพงเนาะแล้วเขาก็ถูกมองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลเธอไม่จำเป็นต้องเทก็ได้นี่อย่างเงี้ยแต่จริงจริงมันไม่ใช่นะมันมันเป็นสุขภาวะทางจิตใจด้วยเวลาที่คุณอยู่ในร่างกายที่คุณไม่ได้ต้องการนะคะ,ะแล้วมันส่งผลกระทบต่อจิตใจแล้วมันก็เกิดความภาวะซึมเศร้าอย่างที่บอกเกิดการใช้แอลกอฮอล์ใช้ยาเสพติด มันกระทบกันเป็นลูกโซ่เพราะตราบใดที่รัฐยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจเจกมันก็จะทําให้คนกลุ่มนี้ก็ต้องไปจัดการปัญหาชีวิตเอาเองจริงๆรัฐอาจจะไม่ได้ต้องซัพพอร์ตทั้งหมดก็ได้ไคะ่ะอาจจะแบบส่วนหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีมันมีข้อเสนอหลายๆอันที่เรารสึกว่ามันพอจะเป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่า เราอาจจะต้องสื่อสารรัดก็อ,อจ,จะต้องมาดูว่าตรงไหนที่มันซัพพอร์ตได้บางส่วนไหมอะไรเงี้ย่อาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้แต่ก็ยังดีกว่าแบบไม่ซัพพอร์ตเลยใช่ไหม,ไหมคะจากาบริการด้านสุขภาพเรามาคุยกันเรื่องความกลัวที่ถือว่าเป็นความกลัวร่วมของคนเพศกําเนิดหญิงเลยก็คือการตรวจภายในค่ะพี่ปลาคือเราเราสามารถมองลึก หาสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่มันทําให้เกิดความกลัวร่วมนี้ได้หรือเปล่าปัจจัยเรื่องนี้เยอะมากค่ะอันอันอันดับอันดับแรกเลยเนี่ยคือพอเวลาที่เราถูกมองว่าเป็นความผิดปกติใช่ไหมคะ l b t เนี่ยมันเป็นมันเป็นเพศวิถีและอัตลักษณ์ที่ไม่อยู่ในบรรทัดฐานของสังคมนะคะ,ะแค่การที่จะไปเปิดเผยว่าตัวเองเป็นเลสเบี้ยนเป็นไบเซ็กชวลหรือเป็นทอมกับหมอะคะ่ะมันก็ยากแล้วนะอยอย่างเราเนี่ย ผ่านการตรวจภายในมาแล้วเนาะ,ะแล้วก็เจอประสบการณ์ที่ส่วนตัวที่เลวร้ายมากนะคะคือคือเจอกับตัวเลยอะคำถามเบสิกของเขาเลยคือคุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่าการก็โดนอ่าเพราะว่าเขาต้องการที่จะรู้ใช่ไหมคะว่าเออมันมันมาจากอะไรยังไงสาเหตุแต่ทีนี้เนี่ยคำถามนั้นเนี่ยมันถูกแอดซูมว่าเพศสัมพันธ์คือสอดใส่กับผู้ชายเท่านั้นอย่างในงานสัมภาษณ์เราเนี่ยก็จะมีน้องที่เขา เป็นเลสเบียนเนาะมีความสัมพันธ์กับหญิงๆเนี่ยแล้วเขามีความผิดปกติที่อวัยวะเพศเนี่ยค่ะก็ไปหาหมอแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าตอบหมอว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเขากลัวหมอมองว่าเขาเป็นพวกแบบซาดิสหรือเปล่าทําไมแบบมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือ,ค,อคือด้วยความที่มันมีความไม่ไว้วางใจอยู่แล้วก็ถ้าตอบไปอาจจะถูกฟีดแบ็กอะไรกลับมาเงี้ยค่ะก็ทําให้เขาไม่พูดความจริง พอไม่พูดความจริงว่ามันมีการใช้อุปกรณ์เซ็กซ์ทอยนะหรือว่าเรามีแผลจากสิ่งนั้นสิ่งนี้นะมันก็ได้รับการวินิจฉัยที่ไม่ตรงความจริงอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหรือว่าพอบอกไปแล้วเนี่ยโดนตั้งคําถามเช่นส่วนตัวเลยนะพอบอกหมอบอกว่าเออมดลูกคุณมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถมีลูกได้นะแบบมีลูกยากนะคะแล้วเขาก็เลยถามว่าจะมีลูกจะแต่งแพนจะแต่งงานมีลูกไหมอะไรอยงี้ะคะ่ะ เราก็บอกแต่เราไม่ได้บอกนะคะว่าเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเพราะว่าหมอก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สักเยอะอะไรเงี้ยแต่พอบอกว่าจะมีลูกไหมเราบอกว่าอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่ได้ต้องการจะมีลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วหมอก็ถามกลับมาทันทีเลยว่าทําไมล่ะเป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งงานมีลูกสิทำไมถึงไม่อยากมีลูกแล้วเราใช้หน้าที่หมอไหมนะใช่แล้วเราก็ แล้วเราก็ช็อกค,คือคือมันเป็นอคติหรือเป็นความเข้าใจของเขาเนาะเป็นเป็นความเชื่อฝังหัวดีกว่าว่าผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชายเท่านั้นแล้วพอดีว่าเป็นหมอผู้ชายที่เขามีอายุเยอะแล้วเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจของหลายทางเพศเนาะเราก็ตอนนั้นก็มั่นใจเราไม่ได้เลือกหมอเขาให้เลือกได้ว่าหมอผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็อ้อมเปนลรคะ่ะใครว่างก็มาตรวจได้เลยมั่นใจมากปรากฏว่าก็เจอแจ็คพอตจริงๆว่าเขาถามเราแบบนั้นเราก็เราก็เงียบไปเราก็ไม่ตอบอะไรต่อทีนนี้การถามนิดนึงแล้วถ้า เขาถามเพื่อ,อ,าอาการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยมันสําคัญไหมฮะว่าตรวจภายในแล้วต้องถามว่าเป็นผู้หญิงตามเพศกําเนิดไหมหรือเป็น lbtq เซฟิกการตรวจมันต่างกันไหมหรือจริงๆแล้วเหมือนกันไม่จะเป็นต้องถามก็ได้จริงๆมันมีวิธีถามที่ไม่ไม่ระบุไปหรือไม่อัซูมไปว่าเป็นเป็นเพศนี้จะต้องรักกับเพศนี้เท่านั้นมสมมุติว่าคุณจะถามว่า คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราไม่จาเป็นต้องไปแอดซูมว่ากับผู้ชายเท่านั้นนะคะ<ม>คือถ้าสมมติเขาตอบไปว่าอ๋อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายตอนนี้ค่ะอะไรเงี้ยออกับผู้หญิงค่ะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปรีแอคชั่นว่าแบบโอทยทำไมม,มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะหรือหรือเวลาที่หมอบ,บอกว่ามีเพศสัมพันธ์เขาใช้เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องระบุด,ด้วยว่าเออแบบสอดใส่หรือไม่สอดใส่อะคือคือจริง,รงมันจะต้องแบบค่อนข้างตั้งคําถามที่ ในเชิงเปิดกว้างมากกว่าจะปิดอย่างเงี้ยค่ะเอ,อ่อหรือว่าอย่างถ้าเป็นทอมหรือทรานมาเนี่ยคุณยิ่งต้องละเอียดอ่อนเลยว่าเอ,อ้ยมันไม่ควรจะไปโหวเลาะ,ห,ละหรือว่าไปออถามเขาว่ามีมีเพศสัมพันธ์แบบไหนเพราะว่าบางคู่เนี่ยโดนถามด้วยซ้ำว่าคุณมีเพศสัมพันธ์กันแบบไหนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการวินิจฉัยทางการแพทย์เลยด้วยซ้ำจริงๆอย่างที่บอกว่าในงานวิจัยอ่ะหลายคนเขาก็บอกว่า ถ้ามันออกแบบบริการใหม่ขึ้นมาเลยได้ไหมแบบเป็นคลินิกสําหรับคนเพศหลากหลายเลยได้ไหมที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้เลยอแบบมาแล้วก็แบบรู้เลยว่าอันนี้คือทอมทรานเข้ามาคลินิกนี้ได้เลยคือมันจะมี2แบบคือพัฒนาบรระบบเดิมให้ดีขึ้นให้ครอบคลุมให้มีความเข้าใจกับออกแบบบริการใหม่สําหรับกลุ่ม LBT เลยก็อาจจะทําไปแบบคู่ขนานได้ทั้งสองสองระบบค่ะ ปัจจุบันนี้ค่ะพี่ปราคิดว่าการรด้กร้องสุขภาวะให้กับกลุ่ม LBTQ เ a ฟ i c เนี่ยเราถือว่ามาถูกทางหรือ,อยังคะพี่ปลาเราคิดว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นด้วยซ้ำนะคะเรามีรายงานวิจัยมาแล้วว่าเขาต้องการที่จะมีกลุ่มซัพพอร์ตนะมันก็จะไปเป็นบริการออกแบบที่มันเอ้ยทำไงถึงจะเปิดพื้นที่ให้คนที่เป็น LBT เนี่ยเข้ามาปรึกษาปัญหา คู่ได้ปรึกษาปัญหาเพศได้นะคะทำคลินิกย่อยไหมนะคะหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเงี้ยคะ่ะเราตอนจริงๆทุกวันนี้มันเริ่มมีมากขึ้นเนาะอย่างกลุ่มที่เป็นเรียกเด้ว่าเป็นซ<ะ>ัฟฟิกเนี่ยค่ะเขาก็จะจัดกิจกรรมตลอดซัฟฟิกยูเนียนซัฟฟิกพลายอย่างที่เชียงใหม่ก็จะมีกลุ่มที่เขาทำบาร<ะ>์เขาทําพื้นที่รวมกลุ่มะค u ะซัฟฟิกรรไรออดอย่างเงี้ยครั เราคิดว่าพื้นที่แบบนั้นอะ่ะมันจะต้องขยายมากขึ้นเพราะว่าอย่างถ้าเป็นกลุ่มชายรักชายเนี่ยเราเรามีคอมมิตี้เกย์เยอะมากมี ا, มบาา์มีผับสาวหนา้า,นา,า,นาค่ะ,ะแต่ถ้าเป็นคอมมิตี้ของหญิงรักหญิงเนี่ยมันน้อยมากอ่ะอย่างอย่างงานที่ช่างช่วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองเนาะเราคิดว่ามันควรจะต้องกระจายเป็นในต่างจังหวัดด้วยนะคะม,มันมันมีมันมีปัญหาเยอะมากว่าเซฟิกในต่างจังหวัดเนี่ยขาดการรวมกลุ่ม แม้กระทั่งการจะสร้างความสัมพันธ์การจะจีบใครสักคนการจะมีแฟนเนี่ยก็ยากยิ่งยิ่งคุณอยู่ต่างจังหวัดใช้ขอบมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะคุณยิ่งหาเพื่อนคุยยากอย่างในในในรายงานวิจัยก็มีเรื่องนี้เลยว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาแบบ ปัดทินเดอร์ไปมันก็ไม่เจอใครอ่ะคือมันหาคนที่เป็นเลสเบี้ยนด้วยกันน่ะน้อยแล้วก็เจอแต่ผู้ชายแล้วผู้ชายก็อยากจะมาเปลี่ยนเพศให้เขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออลองไหมลองคบผู้ชายไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนทอมให้เป็นเธออะไรอย่างงั้นเออแล้วก็ไอ้คำพูดเรื่องนี้ก็สําคัญหน่อยในงานวิจัยก็คนที่เป็นเลสเบี้ยนหรือทอมก็จะเจอคําพูดพวกนี้ตลอดเวลาจากเพื่อนร่วมงานจากคนแปลกหน้า นั่งแท็กซี่ไปยังโดนถามเลยว่าเอ้ยทำไมแบบเป็นทอมหลาอะไรเงี้ยหอออันนี้จนทำให้เขาแบบสุขภาวะทางสังคมมันแย่เนาะคือคือไม่มีไม่มีการรวมกลุ่มไม่มีช่องทางในการหาคู่เราก็ต้องมาเจอคนในสังคมแบบพยายามจะเปลี่ยนวิถีทางเพศเขาด้วยซึ่งอนาคตถ้าเขาจะไปคบผู้ชายก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็ต้องเป็นการเลือกของเขาไม่ใช่การที่แบบอยู่ดีคุณไปแบบว่า เฮ้ยมาแบบมาลองอันนี้สิเดี๋ยวก็จะได้เลิกจะได้เลิกเป็นเลสเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้งานวิจัยของของพี่ปลารวมถึงงานที่ช่างช่วยนะครับเราค่อนข้างเห็นค่อนข้างเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยข้อมูลทั้งงานวิจัยแล้วก็การพูดคุยกันในช่างช่วยเนี่ยครับพี่ปลาต้องการส่งข้อมูลเหล่านี้ไปถึงใครบ้างตามความตั้งใจจริงๆรายงานวิจัยเนี้ยค่ะมันจะ ทำออกมาเพื่อที่จะให้เห็นเสียงให้เห็นปัญหาของกลุ่ม LBT ที่มันไม่เคยถูกพูดถึงอย่างเป็นระบบมาก่อนในด้านสุขภาวะนะคะเราเรามักจะเห็นการาทํางานวิจัยงานศึกษาที่เราทบทวนวรรณกรรมเนะะี่ยค่ะคือก่อนทําวิจัยเนี่ยเราต้องไปทบทวนงานศึกษาที่มีอยู่เนาะเราก็จะพบว่ามันมีงานศึกษาบางส่วนไม่เยอะนะคะเกี่ยวกับหญิงและหญิงเนี่ยเช่นศึกษาเรื่องทอมศึกษาเรื่องเลสเบี้ยนในโรงงานมันจะเป็น กลุ่มเฉพาะไปค่ะศึกษาเรื่องเลสเบี้ยนมุสลิมในจังหวัดปัตตานีเล็กๆเ,เป็นงานเล็กๆหรือว่าศึกษาเรื่องของการตีตาการถูกเลือกปฏิบัติของเลสเบี้ยนส่งผลต่อภาวะทางจิตยอย่างไรเงี้ยค่ะแต่ว่างานชิ้นนี้ที่ทํามาเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารเสียงของคนในคอมมิวนิตี้เนี่ยชุมชนเนี่ยให้คนทั้งทั่วไปทั้งเฉพาะกลุ่มรับทราบเช่นเรื่องของครอบครัวนะคะ งานวิจัยชิ้นนี้ระบุชัดเจนว่าครอบครัวเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เขามีสุขภาวะที่ดีการที่พ่อแม่ไม่ยอมรับนะคะคนในชุมชนไม่ยอมรับมันส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรนะคะบุคลากรทางการแพทย์นะ,ะมันก็จะไปเ,เกี่ยวโยงกับเรื่องสุขภาวะทางเพศอนามัยจเจริญพันธุ์นะคะเรื่องของการทําแท้งการติดโรคติดต่อ ระบบบริการสุขภาวาะทั้งเพศอันนี้เราก็จะสื่อสารกับคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนเรื่องของกฎหมายนโยบายอันนี้ค่ะเราก็สื่อสารไปยังคนที่เขาดูเรื่องนโยบายผลักดันเรื่องกฎหมายว่าเอ้ยกลุ่มเนี้ย LBT เนี้ยค่ะจริงๆต้องการเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งก็เพิ่งผ่านไปแล้วมันมีผลมากๆด้วยนะคะการที่แบบคู่รักเขาใช้ชีวิตด้วยกัน30-40ปีอย่างปีอย่างเพื่อนเราเนี่ยเลีเ้ยงลูกมาด้วยกันเนี่ยค่ะคู่รักหญิงๆเนี่ย รับลูกมาเลี้ยงแต่8ขวบขตอนนี้ลูกอายุยี่สิบองละเพิ่งมาได้สมรสเท่าเทียมเนี่ยแล้วก่อนหน้าน,นั้นคือเขาประสบปัญหาที่ไม่ได้ถูกยอมรับว่าเป็นผู้ปกครองคือได้แค่คนใดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันก็จะใช้สิทธิ์ผู้ปกครองไม่ได้เวลาไปรับลูกที่โรงเรียนจะทำพาสปอร์ตให้ลูกอะไรเงี้ยมันติดขัดไปหมดนะแต่พอมันมีสมรสเท่าเทียมปุ๊บ ชีวิตเขาน่าจะดีขึ้นละน่าจะพาลูกไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้นตรงนี้ค่ะมันก็คือจะงานวิจัยเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นว่าคนที่มีหน้าที่นะคะเปลี่ยนแปลงกฎหมายผักดานโยบาย,ก,ายก็จะทําให้เข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยคุณคุณจะต้องทํางานเรื่องนี้นะเพื่อให้คนกลุ่มนี้เขามีสุขภาวะที่ดีนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนทั่วไปที่ไม่เคยรับรู้เลยว่าปัญหาของ LBT คืออะไรอะ่ะนะคะเพราะเราเราไม่เคยถูกมองเห็นถ้าได้อ่านงานวิจัยฉบับนี้ได้เห็นเสียง ประสบการณ์ของคนที่อยู่ในชุมชนนี้ค่ะน่าจะทําให้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าเออมันมีคนที่ได้รับผลกระทบจากระบบสังคมที่มันไม่ยอมรับอยู่นะแล้วเวลาที่คุณต้องปฏิบัติกับเขาอะค่ะอย่างเช่นการจ้างงานอย่างเงี้ยถ้า <c oughs> คุณเข้าใจว่าเฮ้ยคนกลุ่มที่เป็นทอมกับชานะคะ่ะเขาเขาก็เป็นคนเหมือนเราอะเออแล้วเขาถูกติดตาเลือกปฏิบัติคุณควรจะต้องเปิดโอกาสให้กับทุกคนหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณไม่ควรจะเลือกว่าเอย เป็นทอมเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็น่าจะทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าการที่เราถูกปฏิเสธการจ้างงานเนี่ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตเรายัางไงและถ้านอกเหนือจากสถาบันครอบครัวอย่างนี้ค่ะพี่ปลาอีกสถาบันที่ก็เป็นสถาบันพื้นฐานเหมือนกันก็คือสถาบันการศึกษาพี่ปลาคิดว่าโรงเรียนหรือว่ามหาลัยเนี่ยมีส่วนช่วยในการผลักดันสุขภาวะของกลุ่ม LBTQ ซฟ,ฟิกได้บ้างหรือเปล่าคะ เป็นข้อเสนอหนึ่งเลยค่ะจากผู้เขาผู้เขาร่วมงานวิจัยนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริง <c oughs> ๆมันแก้ได้ส่วนหน mm ึ่งจากการศึกษานะคะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยระบบการศึกษาเรามันแย่มากเราไม่เคยถูกสอนให้รู้จักกับคําว่าเพศศึกษารอบด้านนะเพศศึกษาในโรงเรียนเรามันจะมีแค่เอชวีคืออะไรหรือว่าเพศหญิงกับเพศชายคืออะไรแล้วหลายที่ก็ยังแบ่ง้วยซ้ําว่า เพศหญิงกับเพศชายเท่านั้นถ้านอกเหนือจากนี้คือเบยงเบนทางเพศผิดปกติบังโรงเรียนยังมีอยู่ยังใช้อยู่แล้วมีการประเมินด้วยนะว่าถ้ามีแนวโน้มว่าเด็กคนไหนเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เนี่ยต้องรีบเข้าไปแบบเปลี่ยนอะเออต้องเข้าไปทําให้เขากลับมาหรือในสมุดพกที่เขียนแบบรายงานพ่อแม่ใช่ลูกคนนี้มีแนวโน้มจะตุ้งติ้งนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วมันก็จะมีการสอนเรื่องของเพศศึกษาที่แบบเป็นในเชิงป้องกันใช่ไหมคะ แต่มันไม่ได้สอนให้เราเรียนรู้ความหลากหลายไม่ได้สอนให้เราจับกับเรื่องของคอนเซนต์ความยินยอมเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันคือเขาเรียกมรวมว่าเ,ออเพศวิถีศึกษารอบด้านนะคะมันควรจะถูกบรรจุเข้าไปในระบบการศึกษาไทยได้แล้วนะคะแล้วกออ็ข้อเสนออันนึงอีกอันหนึ่งของผู้ผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือจะต้องมีมาตรการป้องกันการคุกคามทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศการใช้อํานาจกดขี่ทางเพศจาก บุคลากรในโรงเรียนเองด้วยนะเพราะว่าครูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจทางกฎขีดทางเพศนะคะเช่นการที่แบบเดินเดินไปแล้วไปดีดเสื้อในเด็กอย่างเงี้ยเออหรือว่าไปบังคับให้เด็กจะต้องใส่กระโปรงใส่กางเกงตามเพศตามเพศกําเนิดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะต้องเปลี่ยนทั้งระบบมันเป็นเรื่องของนโยบายการทางการศึกษาด้วยซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลง ไปเยอะเหมือนกันเช่นบางโรงเรียนอนุญ,ญาตให้น้องที่เป็นทรานสามารถที่จะแต่งตัวตามเพศตัวเองได้งียค่ะแต่ว่าก็ยังยังยังจะต้องใส่เครื่องแบบนักเรียนอยู่นะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอาจจะไว้ผมยาวได้แต่ก็ยังใส่ชุดนักเรียนชายอยู่อะไรเงี้ยถ้าเราสังเกตนะว่าจะเห็นบางโรงเรียนเขาเขาให้ไว้ผมยาวครับแต่ก็ต้องใส่กางเกงผู้ชายเออเพราะฉะนั้นมันระบบ <laughs> ใช่มันไม่สุดอะแล้วระบบการศึกษามันก็เลยกลายเป็นว่าพอไม่ได้ทําความเข้าใจเรื่องเนี้ค่ะ ตัวเด็กเองก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าจะต้องป้องกันตัวเองยังไงนะหรือว่าจะทํางานกับอัตลักษณ์ที่หลากหลายของตัวเองยังไงนะม,มันก็จะส่งผลให้เขาเกิดความโดดเดี่ยวรหรือว่าเพื่อนในโรงเรียนด้วยกันนะคะ่ะพอไม่ได้เข้าใจเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็ออกไปบูลลี่เ,<อ>เขาไปล้อเลียนหรือไปทําร้ายร่างกายก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งเลยที่ที่จะทําให้เรื่องความหลากหลายทางเพศมันมันมันกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันนะ่ะ ทีนี้นะครับเ,เราได้ข้อมูลค่อนข้างรอบด้านแต่การคิดว่ามันคงจะมีอีกหลายเรื่องที่พูดไม่จบถ้าสนใจอยากจะติดตามในเรื่องของชุมชนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ LBTQ เซฟิกนะครับถ้าในช่องทางออนไลน์ติดตามได้ที่ไหนหรือว่าพื้นที่ต่างๆนะครับอยากจะให้พี่ปลาช่วยแนะนำนิดนึง จริงๆตอนนี้ค่ะก็ในเพจของ f c e e o o o เนาะมันก็จะมีเพจที่ชื่อว่า LBT w e l l Be In g อันนี้ก็จะมีข่าวสารมีบทความอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าโครงการที่ที่จบไปเนี้ยจริงๆก็อาจจะ continue ต่อในปีต่อๆไปอาจจะมีพื้นที่อื่นๆขึ้นมาอีกนะคะก็ลองไปติดตามกันได้แล้วก็ในส่วนของรายงานนะคะเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็มาอ่านได้เพราะว่าในรายงานจะมีรายละเอียด มีเสียงของคนในชุมชนเยอะมากเลยอยากให้ได้อ่านกันนะคะก็ะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ w w w hon.co.th ค่ะแล้วถ้าเป็นพื้นที่ล่ะครับถ้าเป็นพื้นที่เนี่ยจริงๆมันกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆเนาะอย่างในกรุงเทพอ่ะก็จัดกันบ่อยนะคะอย่างกลุ่มที่เขาทำเรื่องหญิงๆเนี่ยพบปะ speed dating อะไรเงี้ยก็ะจะมีกลุ่ม girl x girl นะคะหรือว่าถ้าคุณไปเชียงใหม่คุณก็จะมี suffic riot เป็นบาร บาเลสเบียนแต่ว่าเซฟิกก็คือถ้าอยู่ในร่มเซฟิกก็เ uh ข้าได้เลยอะไรเงี้ยเออก็จะเน้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยของ s ซฟิกเอ่อถ้าเป็นในขอนแก่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มเขาเรียกว่าเฟมินิสเฟนมิสอันนั้นก็จะจัดคือมันจะกลุ่ม LBT เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่พูดเรื่องเพศนะฮะต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะต้อง ออดูว่าตรงไหนที่เราสึกสบายใจเข้าไปแล้วเราก็ต้องลอง,ลองไปติดตามดูค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะหายากนิดนึงนะถ้าเทียบกับกลุ่มเกยหรือกลุ่มทรานส์วีแมนครับผมโอเคเราก็คาดว่าทั้งง,งานวิจัยแล้วก็กิจกรรมที่จัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมันก็จะเพิ่มพื้นที่เหล่านี้นะฮะ<ม>ให้กลุ่มของ LBTQ s a ฟิกหรือเอาจริงก็ทุกกลุ่มเนาะ,ะที่พื้นที่ปลอดภัยมันสำคัญที่สุดแหละจากการเริ่มต้นไปสู่ ประเด็นอื่นๆนะฮะที่มีความเฉพาะแล้วก็เรื่องการออกนโยบายต่างๆมารับรองตอนนี้ก็สมรสเท่าเทียมก็ผ่านแล้วนับถอยหลังอย่างน้อยอย่างที่พี่ปลาบอกเรื่องการก่อสร้างครอบครัวก็อุ่นใจไปได้ในระดับหนึ่งแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่ปลาที่มาร่วมรายการวันนี้นะครับแล้วก็คราวหน้านะครับเพศสนิทพอดแคสต์จะเป็นใครนะครับก็ กลับมาติดตามได้นะครับรับรองว่าสามารถพูดคุยมีสนุกนะครับมีเรื่องของสาระต่างๆที่สําคัญก็คือไม่มีการเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเพราะนี่คือเพศนสนิทพอดแคสนะครับพอคสต์ Podcast ที่ไม่ได้แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่เราจะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากยิ่งขึ้นประเด็นต่อไปเพศนสนิทคนที่15จะเป็นใครกลับมาติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนสําหรับวันนี้กันพี่ปลาแล้วก็น้องสีลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ